คะตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะซึ่งเป็นแป้งที่แบบมีความวิ้งวับนะคะไม่ใช่แป้งธรรมดาตัวนี้นะคือ Bisou Rainbow Cluster Crystal Powder Pack นะคะสี Natural Beige ซึ่งเข้าใจว่าเขามีเพียงสีเดียวด้วยนะคะจะเป็นแป้งที่วิ้งวิ้งเลยค่ะนะคะนี่อันนี้ก็คือตลับเนี่ยจะสไตล์คล้ายๆเดิมเป็นของ Bisou ที่คุณเคยเห็นอยู่แล้วนะคะคือออกแนวมีความเป็นเจ้าหญิงนะคะมีการแขวนชามเป็นรูปมงกุฎนะคะแบบนี้แล้วก็ตลับเนี่ยมูมิ่งไปเรื่อยนะคะใช้วิธีการกดเพื่อเปิดปุ๊บขึ้นมาด้านในมีกระจกนะคะตัวแป้งแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพัฟนะคะให้คุณสามารถเติมแป้งระหว่างวันได้นะคะโดยที่เนื้อแป้งเขาเนี่ยนะคะมันวิ้งค่ะเพราะเขามีไมโครชิมเมอร์ผสมมานะคะทำให้เราแบบสามารถจะลงบนใบหน้าสบายมากๆนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวลองลงกันนิดนึงเลยแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือดูจะฉ่ำไหมนะจากที่เจ้าตัว Candle Glow นะคะของ Laura Mercier มาสักครู่นะคะลงปุ๊บปุ๊บนะคะใช้วิธีการกดอย่างนี้ไปเพราะหลายๆคนกังวลใจแหละพอเป็นแป้งที่แบบผสมชิมเมอร์เฮ้ยแล้วเวลาลงไปแล้วมันจะทำให้หน้าดูวาวเกินมันเกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะวันนี้ทีมใช้วิธีการเคาะแป้งเพื่อลงแป้งเลยค่ะแล้วเนื่องจากว่าเขามีสีเดียวค่ะมีสีนี้สีเดียวนะคะคุณก็ลองดูแล้วกันว่าไหวไหมเพราะว่าแป้งประเภทนี้เนี่ยเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นนะคะเพราะนั้นเวลาคุณลงเนี่ยคุณสามารถใช้วิธีการลงเพื่อเซตลงเพื่อไฮไลท์ลงเพื่อปัดซับความมันระหว่างวันอะไรพวกนี้ได้เลยด้วยนะคะบางทีมันก็แบบไม่ได้ลงไปแล้วหนามากมันทำให้สามารถที่จะปรับใช้กันกับหลายๆเฉดสีผิวได้นะคะนี่คือลงแบบไวๆจากที่คุณเห็นเมื่อสักครู่ตอนแรกที่แบบหน้าดูเงามากเพราะว่าฉ่ำมากจากตัวรองพื้นนะคะตอนนี้ก็คือลดความฉ่ำลงเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งที่คุมความมันด้วยนะคะคุมความมันด้วยแต่ว่าจะมีวิ้งกลิตเตอร์นะจะมีวิ้งกลิตเตอร์ก็ดีงามไปอย่างนะคะคือมีความแวบวับของกลิตเตอร์แต่ช่วยควบคุมความมันให้เราได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะ1ตลับนะคะขนาดบรรจุ9จุดเดี๋ยวนะ 9.5 หรือ10กรัมนะคะ10กรัมอยู่ที่995บาทนะคะก็สาวๆที่ชอบความวิ้งอ่ะหรือแบบอยากจะแบบหยิบตลับขึ้นมาแล้วฉันไม่อายใครเลยค่ะสามารถจะหยิบขึ้นมากลางโต๊ะอาหารแล้วผัดแป้งได้เลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สามารถนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นในกลุ่มของลิปสติกกันบ้างนะคะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีลิปสติกส่งมาให้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วพิมว่ามันไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันตั้งแต่ประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นสงครามแห่งลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้ลิปนะคะหรือเป็นเพนซิลลิปหรือจะเป็นจิ้มจุ่มลิปแบบเนื้อแมทนะคะหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหมันเริ่มมาจากที่แบรนด์ฝรั่งเขาเริ่มcrazy อันนี้กันมาไงแล้วของแบรนด์ไทยก็เลยแบบอัดตามกันมาเลยแบบออกกันที8สี10สีเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาค่อยๆดูกันไปนะคะสำหรับแบรนด์แรกนะคะคือของเรมี่นะคะเรมี่นะคะเป็นลิปกลอสเนื้อนุ่มนะคะให้สีสันสดใสเป็นธรรมชาตินะคะมาเปิดดูกันนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ลืมอุปกรณ์สำคัญนะคะคัตเตอร์เองตัดเลยนะคะจะได้รวดเร็วนะคะอันนี้คือแบบยังไม่ได้เปิดเลยนะคะมาเปิดพร้อมๆคุณเลยนะคะมันไม่ได้ตัดง่ายๆนะคะลิปปิ้นปึ๊บโอเคนะคะตรงนี้เนี่ยส่งมาทั้งหมด4สีนะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Remy Signature Lip Gloss นะคะ Signature Lip Gloss เป็นเบอร์1 2 3 4นะคะเบอร์1 The Moon The Lovers 10 of Cups นะคะแล้วก็ The Devil ก็คือเรียกว่าตั้งชื่อตามไพ่จิปซีนะคะไพ่จิปซีตรงนี้เขาก็จะมีสีให้ดูด้วยนะคะว่า The Moon The Lovers The Ten of Cups นะคะแล้วก็ The Devil เนี่ยสีโทนไหนก็คือ Moon คือจะอ่อนๆเลยนะคะ Lover ออกแนว Coral Ten of Cups ออกเป็นอมม่วงนะคะแล้วก็ The Devil เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมพ์ขอเลือกเปิดสัก1สีแล้วกันนะคะพิมพ์ขอเลือกเปิดเป็นสี The Lover นะคะเบอร์2นะคะที่เป็นออกโทนสีส้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเปิดหมดก็คงไม่สามารถที่จะทาให้คุณดูได้อยู่ดีนะเพราะมันเยอะมากเลยนะคะต้องยอมรับนะว่ามีความพยายามในการคิดค้นนะคะแล้วก็ผลิตมากๆนะคะสำหรับแบรนด์คนไทยนะคะตอนนี้ออกมาเยอะมากทีเดียวเดี๋ยวนะไม่สามารถเปิดได้เลยอ่ะเล็บไม่มีเอาแปลงเอาด้ามแปลงงัดแทนนะปึ๊บเปิดขึ้นมา
ความจริงมันควรจะแยกกันนะคะแต่พอดีอันนี้เหมือนเขาแบบติดสกอตเทปมาให้มันแนะหนีบมาด้วยกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีเบอร์2นะคะ The Lovers นะคะเราลองทากันนิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้ฮิมเองก็ยังไม่ลงอะไรเลยนะอันนี้คือลงเป็นลักษณะลิปมอยเจอร์ทิ้งเอาไว้เฉยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นลิปกลอสนะคะให้สีสันสดใสยังเป็นธรรมชาติดูซิว่าจะเป็นลิปกลอสจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นแบบลิปครีมเนื้อเข้มกันเลยทีเดียวจากที่ลองตัวนี้ก็รู้สึกว่าให้สีค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้มีความเป็นกลอสนะคุณลงนิดหน่อยแล้วคุณก็ใช้วิธีเม้มๆเอาให้สีมันกระจายตัวแบบนี้นะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าเกิดต้องการให้เนื้อสีมันแน่นมากๆนะคะก็สามารถที่จะทาอัดลงไปสัก 2-3 รอบนะคะก็ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะ1แท่งนะคะมีปริมาณ 5.2 กรัมนะคะราคาขายอยู่ที่490บาทนะคะแล้วก็สำหรับFacebook อะไรพวกนี้ของเขานะคะคอนแทคต่างๆเนี่ยพิมพ์ใส่ไว้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะเปิดดูได้นะคะเพื่อจะเอาชื่อไปเซิร์ชต่อหรือว่าไปคลิกเข้าไปใน IG อะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำการเขาเรียกว่าอะไรสั่งซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเรมี่ต้องบอกว่าเขามีลิปสติกเยอะมากพิมพ์ว่าตอนนี้น่าจะแบบสำหรับทุกๆรุ่นรวมกันนะคะทุกๆรุ่นน่าจะแบบมี60 70สีอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วต่อไปเขาจะยังมี blush on เยอะมากเขาจะมีอะไรเยอะมากคือเขามีสีเยอะมากเลยค่ะใครที่แบบเป็นคนที่แบบชอบเมคอัพอยู่แล้วนะคะซินเซียนะคะเรมี่ไบซินเซียถือว่าใช้ได้เลยนะคะจัดไปนะโอ้ยต้องบอกว่าปีนี้ปีทองแห่งลิปสติกจริงเยอะจริงๆนะคะคือเรียกว่ามีปากเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วนะคะแล้วก็มีลิปนะคะจากทาง J-Cats นะคะพิมพ์เห็นไฮที่อยู่บน Facebook เหมือนกันนะคะว่ามีแต่คนแบบ J-Cats J-Cats ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะมีหลายแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีคนแบบคลั่งสั่งออเดอร์กันเข้ามาอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะพิมพ์ก็แบบเออหรอพิมพ์ก็ตามดูนะเพราะพิมพ์เป็นคนนึงที่แบบไม่ค่อยจะแบบดิ้นรนพยายามเพื่อจะแบบไปพรีออเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบอกตามตรงมันรู้สึกเหนื่อยเป็นนิดนึงต้องวิ่งตามเพราะว่าพิมพ์มีเพื่อนบล็อกเกอร์เองนี่เลยนะคะที่สนิทกันอย่างเงี้ยบอกว่าไปสั่งเจ้านี้มาปรากฏโดนเหมือนกับไม่ถึงกับเขาเรียกนะคะช้าบ้างอะไรบ้างถึงเวลาโอนเงินเสร็จแล้วนิ่งบ้างก็เลยแบบโอ้ถ้างั้นไม่เป็นไรรอให้แบบเขามามีเคาน์เตอร์ที่เมืองไทยหรือแบบมีดิสทริบิวเตอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยสรรหามาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พิมก็ยอมรับว่าน้องๆบล็อกเกอร์หลายท่านก็แบบไม่ไหวอ่ะมันอยากใช้ตอนนี้แล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นใบข้อมูลเขาก่อนนะคะของแบบของ J-Cats นะคะเขาบอกว่า The Big Lip Pencil นะคะแท่งละ189บาทนะคะเขาบอกเป็นการระบายสีสันงดงามบนเรียวปากด้วย J-Cats Big Pencil นะคะลิป Big Lip Pencil มันเป็นลิปดินสอเนื้อเนียนขนาดจัมโบ้นะคะให้ลิปฝีปากเนี่ยดูอวบอิ่มนะคะเป็นทั้งลิปสติกแล้วก็ดินสอเขียนขอบปากไปด้วยในตัวได้เลยทางง่ายสีโดดเด่นชุ่มชื้นไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะแล้วก็มีทั้งหมด12สีอย่างที่คุณเห็นตรงนี้นะคะคือมันเยอะมากอะพิมพ์เห็นน้องบางท่านเอามาสวอชกันไปแล้วนะคะคือแบบสวอชที่ปากเลยอย่างนี้เนี่ยนะพิมพ์ก็อ๋อมันสวยดีนะคะคือมันมีสีที่แบบดูแล้วน่าสนใจเดี๋ยวพิมพ์จะขอเลือกขึ้นมาสัก1สีตรงนี้นะคะที่เป็นสีที่ปกติแล้วพิมพ์จะไม่ค่อยได้ทาแล้วกันเอาขึ้นมาลองดูนะคะขอเป็นสีเบอร์นี้อันที่2นี้นะคะคือที่เอาขึ้นมาลอง1อันเนี่ยเพื่อจะลองดูสีที่ไม่ค่อยได้ทามาก่อนแล้วก็อยากจะลองดูเนื้อของเขานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคือแบบมันนุ่มจริงไหมตามที่เขาเครมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวซับเปล่านิดนึงนะคะสีอันนี้นะคะเดี๋ยวนะมีเบอร์สีไหมเนาะเนี่ยค่ะสีที่ชื่อว่า BLP 212นะคะคาราเมลมอคค่านะคะคาราเมลมอคค่านุ่มดีนะถือว่าเขียนแบบไม่ยากมากนะคะเอ็ดอย่างตรงที่เขาเป็นดินสอนี่แหละมันต้องมานั่งเหลาเองนะคะถ้าเป็นหมุนๆจะดีมากเลยถือว่าให้สีที่ชัดทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับตัวสีที่อยู่ในแท่งนะคะแล้วก็การทาเพียงแค่ประมาณ1รอบเนี่ยนะคะเป็นสีที่ตอนแรกคาดว่าถ้าทาแล้วจะต้องดูป่วยมากเลยนะคะแต่พอดูอย่างนี้ก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากมายนะคะถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านนุ่มนะคะเดี๋ยวปิดฝาแป๊บนึงก่อน
จะจิ้มไปโดนอย่างอื่นกันซะก่อนนะคะจากที่เห็นตรงนี้คือมีทั้งหมด12สีเนี่ยนะคะก็เลยคาดว่าน่าจะมีทั้งหมด12สีถ้าเป็นเฉพาะของรุ่นนี้นะคะเพราะนั้นท่านไหนที่ชอบก็ลองดูแล้วกันพิมพ์ขอเดาได้ไหมว่าน่าจะแบบมีขายที่แบบ if and boy หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวนะทิชชู่ลืมหยิบมาทิชชู่มาเร็วทิชชู่นะคะมาแล้วกลับมาแล้วค่ะหยิบรวดเร็วโอ้ยล้มทุกอย่างนะคะแล้วก็มีของเจคแคสตรงนี้นะคะที่ส่งให้ขอบพระคุณมากนะคะถ้าให้มาลองต้อง12สีเนี่ยเดี๋ยวต้องลองทานดูบ้างนะคะพิมเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจมากเวลาถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบดินสอแล้วต้องมาเหลาเองอะถ้ามันเป็นแบบหมุนๆก็คือความรู้สึกพิมก็สะดวกดีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่พอออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกอย่างต้องสะดวกถ้าเกิดว่าต้องมาแบบคอยมานั่งเหลาแต่ถ้าพวกแบบเนี้ยใช้เวลาที่อยู่ที่บ้านแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านไปทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะแต่อาจจะไม่ถือไปทัชอัพข้างนอกอะไรมากๆสำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะก็ยังเป็นลิปอยู่เหมือนกันรอบที่แล้วนะคะที่เขาส่งมาลิปของเขาน่ารักมากๆชอบมากๆเลยนะคะครั้งนี้ส่งมาอีกนะคะแต่จะเป็นรุ่นอื่นนะคะจะเป็นลิปของทาง It Skin นะคะแบรนด์ It Skin ซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ชื่อว่า It's Top by Italy Satin Lip Pencil นะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นดินสอแท่งที่เป็นลิปสติกเนี่ยนะคะเนื้อซาตินเม็ดสีแน่นนะคะปิดสีปากได้เนียนสนิทนะคะให้ความชุ่มชื้นเขียนง่ายนะคะ Made in Italy เลยนะคะมีทั้งหมด7สีด้วยกัน3 4 5 6 7 7สีตรงนี้ตามนี้เลยนะคะน่ะเดี๋ยวพิมพ์คลิกให้คุณดูนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าชึบเนี่ยค่ะคุณดูจากตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นเพราะว่ามันเป็นสีตามนี้ของเขาเลยเนี่ยนะคะทั้งหมด7สีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน Skin นะคะมีที่ The Mall บางกะปิงามวงวานเซ็นทรัลลาดพร้าวเวสเกตเทอร์มินอล21 Fashion Island นะคะแล้วก็ Lotus นวนครนะคะอันนี้เนี่ยแท่งละ490บาทนะคะ490บาทลองเลือกขึ้นมา1สีเพื่อที่จะทดสอบนะคะในการทาดูขอเลือกเป็นสีนี้นะคะสีนี้เป็นสีเบอร์4นะคะเป็นสีเบอร์4โดยที่สีเบอร์4เนี่ยนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Hot Pink โอ้โหเลือกถูกต้องมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นสีที่อยู่ตรงปลายแท่งของเขาเนี่ยนะคะเป็นสีนี้นะคะแล้วคุณก็เลือกขึ้นมา Hot Pink ค่ะนี่อุ๊ยตัวแท่งน่ารักเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวแท่งสีขาวฝาขาวแล้วก็มีก้นสีดำนะคะแล้วก็ตรงก้นเลยเนี่ยนะคะก็คือจะติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเดียวกับตัวสีลิปสติกเอาไว้นะคะหมุนได้ไหมเนี่ยโอ้อันนี้เป็นแบบหมุนได้ดีใจอ่ะหมุนตรงก้นสีดำเขาแหละเนี่ยนะคะเออดีอ่ะนะอย่างน้อยนะคะคือแบบให้ความรู้สึกสบายใจในการพกพาไปนอกบ้านเพราะว่าจะได้ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแม้นว่าลิปสติกจะแบบละเลอะเลือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช่ไหมโอเคเติมได้ระหว่างวันนะคะเอาสำลีมาเพิ่มช่วงนี้อย่างที่บอกคือสำลีเนี่ยยังคงเป็นตรีนะคะแล้วก็ตัวรีมูเวอร์ประเภทที่เป็นน้ำๆเนี่ยพิมใช้ของ New Formula นะคะหลังจากที่รีวิวไปแล้วใช้ไปแล้วก็ต้องบอกว่าของเขาดีจริงใช้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นของคนไทยนะคะค่อนข้างสนับสนุนคนไทยแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยค่ะดีตรงนี้ดีทุกอย่างนะคะคือพอมันบวกรวมกันเนี่ยของคุณภาพโอเคเลยใช้ได้เลยใช้แล้วชอบไม่แสบตาไม่อะไรไม่แสบผิวราคาไม่แพงหาซื้อง่ายอะไรล่ะนะคะจัดไปนะคะหมายว่าลบลิปสติกแบบปื๊ดหลุดเลยอย่างเงี้ยนะคะสดๆกันทุกวิดีโอถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็บอกพิมได้นะว่าแบบป้าพิมไม่ต้องแต่งหรอกคือแบบแค่สวอชนิดหน่อยอันละสีก็พออะไรเงี้ยก็จบได้เหมือนกันนะคะแต่บางทีรู้สึกว่าสวอชมันก็อย่างนึงแต่ว่าเวลาทาลงบริฟิปปากก็คนละอารมณ์กันอะไรประมาณนี้ลองทานะคะสีเบอร์4นะคะฮอตพิงค์นะคะลื่นมากเขียนง่ายมากค่ะแต่ก็ไม่ได้ลื่นถึงขนาดเบรกแตกนะแต่ลื่นฮอตพิงค์คิดว่าถ้าเกิดทาลิปสติกสีประมาณนี้ค่ะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งหน้าเยอะอีกหน่อยคือมันเป็นสีลิปสติกที่ต้องการจุดอื่นใบหน้าอย่างเช่นต้องการไอไลเนอร์ใหญ่ๆหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แบบปัดแก้มชมพูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอมาอย่างเดียวมันก็เลยดูหน้านิดนึงเพราะนั้นเวลาดูคุณต้องแบบ
ปิดอย่างนี้แล้วดูเฉพาะริมฝีปากเนี่ยนะคะว่าสีเขาใช้ได้เลยแล้วนุ่มให้ความเป็นรู้สึกให้ความรู้สึกเป็นแบบซาตินที่เขาแบบที่เขาระบุไว้จริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราพูดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีลิปแท่งใหม่มาให้เราลองกันนะคะสำหรับอันนี้พิมบอกแล้วเนาะราคาแท่งละ490บาทนะคะท่านไหนอยากลองนะคะมีทั้งหมด7สีด้วยกันน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็ไปลองหาดูได้ที่ร้านของ It Skin นะคะขอบคุณทาง It Skin มากนะคะ12บวก8เป็น20แล้วก็ซินเซียก4ตอนนี้เป็นลิปสติกไปแล้ว24แท่งตอนนี้พิมแบบมีเฮดเคานะ24แท่งถัดมานะคะอันนี้เนี่ยส่งมาให้พิมตอนช่วงวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้โพสเลยเพราะว่ามันท่วมไปหมดวาเลนไทน์พิมก็หมดแต่ใช้เวลาอยู่กับแม่นะคะนี่ไงเขามีสติกเกอร์ด้วยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เอตูเซ่นะคะซึ่งพิมชอบพิมว่าผลิตภัณฑ์เขามันแบบน่ารักดีอ่ะแล้วมันเป็นน่ารักแบบญี่ปุ่นนิดนึงค่ะแต่บางทีเราก็แบบถ้าถือไปข้างนอกเราจะดูน่ารักเกินไปไหมนะอะไรประมาณนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเอาแค่แพคเกจจิ้งก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแบบมาสคาร่าคิ้วค่ะคือเขาไม่ได้มาเล่นๆคือพิมชอบแพคเกจจิ้งเขามากคือเหมือนกับเขาคิดมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น natural powder brow liner นะคะราคา1,200 เยนนะคะต้องบอกนิดว่ารุ่นรอบนี้ที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้มีpress kit ติดมาด้วยนะคะเพราะนั้นก็คือจะมีราคาเฉพาะที่เป็นราคาญี่ปุ่นที่ติดอยู่บนแพ็คนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นลักษณะแท่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อฝุ่นแบบนี้เป็นแบบหัวแบบจะเรียกว่าไงเดี๋ยวพิมพ์ขีดให้ดูมันเป็นแบบหัวเฟลทิปนิดๆนะคะแล้วก็เหมือนกับแค่เก็บไอตัวสีน้ำตาลขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคิ้ววันนี้เนี่ยพิมพ์เขียนไปแล้วนิดนึงนะคะด้วยการใช้ดินสอแต่เดี๋ยวจะเอาอันเนี้ยลองทับให้เห็นแล้วกันว่ามันให้ความรู้สึกอย่างไรนะคะตอนลงว่ามันยากไหมหรืออะไรยังไงอ๋อมันก็ให้สีที่แบบเข้มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะเนื้อฝุ่นนะเนาะรู้สึกว่าข้างนี้จะเข้มขึ้นกว่าข้างนี้ไหมคะนิดนึงจากตรงนี้ที่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเหมาะสำหรับแบบเขียนคิ้วไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ลงทับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นคุณที่แบบว่ามีคิ้วเยอะอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องแบบโอ้โหมานั่งเขียนอย่างของพิมเพราะพิมเป็นถ้าไม่เขียนคิ้วคือมันจะโลนมากเลยค่ะถ้าไม่ได้สักด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเข้าไปช่วยเติมช่องให้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับพกไประหว่างวันเพราะว่าบางคนชอบเอามือจับถูๆที่ตรงอย่างเงี้ยแล้วคิ้วหลุดหายหรือแบบไปโดนอะไรก็แล้วแต่แบบมือปื้ดไปโดนอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะมีอันนี้ติดไว้ก็ดีคือมันไม่ใช่ลักษณะดินสอที่สอมันต้องมานั่งฝนเนี่ยอันนี้คือแบบปัดปึ๊บๆๆนะคะก็น่าลองดีนะคะลองดูเผื่อใครที่แบบชอบไลฟ์สไตล์นี้นะคะปึ๊บใส่ไปเดี๋ยวนะขอเวลานิดนึงของท่วมมันจะหล่นนะคะไม่ได้ไรพอยิ่งอ่ะนั่นไงหล่นแล้วเห็นไหมคะตามสไตล์ดิฉันต้องหล่นทุกอย่างแล้วก็อีก2ชิ้นนะคะที่ให้มานะคะช่วงวาเลนไทน์นะคะจะเป็นตัวโอ้ กระเด็นหลุดออกจากมือจะเป็นตัวเอตูเซ่ชีคัลเลอร์ CB นะคะโดยที่สีอมแดงๆนิดนึงเนี่ยนะคะจะเป็น CB 1ส่วนอันนี้เป็น CB 2นะคะนี่เป็นสีเบอร์1อันนี้สีเบอร์2นะคะสีเบอร์1กับสีเบอร์2เนื่องจากว่าตอนนี้ปากเราแบบแรงมากนะคะพิมจะขอลองเปิดชีคคัลเลอร์ที่เป็นสีเบอร์1ดูแล้วกันนะคะแล้วลองลงแต่พิมจำได้ว่าเหมือนเขาจะมีตัวที่แบบใช้ในการปัดมาให้ด้วยนะในตลับเนี่ยนะคะอันนี้เดี๋ยวนะราคาอันมีไหมเนาะที่เป็นราคาเยนเพราะถ้าเป็นราคาแบบมีเป็นเยนมาเราก็ยังพอที่จะแบบคำนวณกลับได้บ้างนิดหน่อยนะคะต้องบอกอ๋อ1,600เยนค่ะ1,600เยนเมืองไทยก็น่าจะ5-600บาทเลยประมาณนี้นะคะน่ารักแบบนี้เปิดด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวที่ปัดแก้มนะคะส่วนด้านล่างบิดตรงก้อนเขานี่นะคะดึงชุบออกมามันจะเป็นแบบฟองน้ำนะคะฟองน้ำคุชชั่นประมาณนั้นน่ะเนี่ยคุณก็สามารถจะใช้วิธีนี้นะคะกดนี่เพื่อเก็บสีขึ้นมาเห็นไหมนะคะแล้วก็ลงที่แก้มเบาๆติดเลยสีมาเร็วมากนะคะสีมาเร็วมากเอามือเก็บปัดๆนิดนึงให้กระจายตัวแบบนี้นะคะมา
ก็จะได้สีแก้มที่แบบดูระเรื่อขึ้นมาขอลงข้างเดียวเพราะว่าถ้าเห็นจำไม่ผิดหลังจากนี้เนี่ยมีบางแบรนด์ที่แบบมีตัวแก้มมาด้วยนะคะก็จะได้แบบทดสอบนะคะทดลองสีอื่นๆต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณทางเอตูเซ่มากนะคะที่ส่งเครื่องสำอางมาละมาให้ใช้นะคะเพราะว่าแพคเกจจิ้งระดับนี้เนี่ยมีกันไม่กี่แบรนด์นะคะที่ทำได้นะคะก็มีเอตูเซ่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถัดไปนะคะจะเป็นตัวโอ้มาสคาร่านะคะแล้วก็มีตัวเบสเมคอัพมาหลายอย่างมากเลยตรงนี้คือเนื่องจากว่าถุงมันใหญ่มากไงของ Make Up Store พอขึ้นมาทีละชิ้นขึ้นมาทีละชิ้นถัดไปนะคะนี่จะเป็นของ Wet n Wild นะคะตัวนี้จะเป็นพรามเมอร์ตัวใหม่นะคะชื่อว่า Wet n Wild Cover All Primer นะคะเป็นพรามเมอร์เนื้อเจลนะคะเป็นครีมมี่เจลที่ผสานอนุภาคของไดมอนด์แล้วก็แซฟไฟร์นะคะช่วยกระจายแสงนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูเนียนนะคะแล้วก็เบลอรูขุมขนนะคะทำให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยนะคะแกะยากจังเดียวปึ๊บได้แล้วนี่นะคะหน้าตาเจอแบบนี้นี่อันนี้หลอดละ390บาทนะคะหลอดละ390บาทนี่จะเป็นนางแบบนะคะที่ถ่ายคู่กันกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะไหนขอลองแกะออกมาหน่อยซิพรามเมอร์นะคะอยากจะรู้ว่าเนื้อมันจะเป็นลักษณะแบบกำมะหยี่หรือเนื้อมันจะเป็นเนื้อครีมๆหรือจะเป็นยังไงนะคะเขาปิดด้วยเทปกาว2หน้ามานะคะอันนี้เนี่ย1หลอดนะคะมีขนาดบรรจุ25 ml 25 ml 390บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบโอเคนะคะน่ารักแล้วก็เวลาซื้อมาใหม่นะคะจะมีฟอยล์ปิดอยู่ตรงฝาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าใหม่แน่นอนเมื่อมาถึงมือคุณนะคะอุ้ยแต่ว่ารูใหญ่เหมือนกันนะเปิดมาคุณสังเกตอันนี้คือถือสำหรับผิดนะในกลุ่มเมคอัพอันนี้คือค่อนข้างจะรูใหญ่นิดนึงค่ะเวลาบีบก็ต้องระวังหน่อยนะคะไม่ได้แบบปื้ดออกมาเลยนะนิดนึงอ๋อเป็นลักษณะแบบเนื้อครีมนะคะเป็นลักษณะแบบเนื้อครีมสีขาวเป็นครีมๆนะจะไม่ได้มีความเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับกำมะหยี่หรือเป็นแบบที่เป็นซิลิโคนนะคะนี่จะเป็นออกแนวโลชั่นแบบนั้นเลยอะค่ะเนี่ยแล้วก็พอลงผิวปุ๊บก็สลายหายไปหมดนะคะโอ้แล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็พอลงอุ๊ยหายไปเลยแล้วก็กลายเป็นเนื้อแบบกำมะหยี่หลังจากที่ลงเสร็จแล้วค่ะพอแห้งปุ๊บเซตหายหมดเลยหายหมดเลยนี่คืองงมากตอนแรกลงยังเป็นเนื้อโลชั่นค่ะเนื้อโลชั่นชุ่มชื้นชุ่มชื้นพอลงหมดหายหมดแล้วนะคะตอนนี้คือแบบเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะโอ้สุดยอดมากๆนะคะเวทแอนด์ไวก็ตอนนี้หาซื้อได้ทั่วไปแล้วเนอะคือไม่ได้หายากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะก็ใครที่ชอบก็จัดไปค่ะกับเวทแอนด์ไวนะคะขอบคุณทางเวทแอนด์ไวมากนะคะสำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เข้าใจว่าเป็นผู้นำเข้ามาแล้วก็แบบขายออนไลน์เองเนี่ยแล้วนี้ทางแบรนด์ก็ใจดีส่งมาให้พิมพ์ลองใช้1อันนะคะคือแบรนด์เคทนะคะมี Facebook กับ IGแปะไว้ด้านหน้าตัวผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะคะเพราะนั้นท่านไหนสนใจจดจากตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เผื่อจะสั่งซื้อกันนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเขาบอกเป็นมาสคาร่าที่เป็น2 step แบบพี่หิมเคยเขาเรียกอะไรสาธิตทำเป็นวิดีโอแยกให้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นมาสคาร่าที่เป็นตัวเจลอันนึงแล้วก็เป็นตัวไฟเบอร์อันนึงนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากคือปัดตัวเจลก่อนแล้วตัดไฟเบอร์เจลไฟเบอร์เงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพึงพอใจแล้วปัดตัวเจลปิดทับทายอีกครั้งนึงเพื่อให้มันแห้งนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาในลักษณะแบบนี้ซึ่งดีงามมากเก๋ไก๋คือมันเป็นแบบซองหนังนะคะซองหนังตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพิมพ์ไม่ได้มีราคาติดอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์นะคะต้องขออภัยด้วยแนะนำว่าดูที่ info box ด้านล่างนะคะว่าพิมพ์จะ list เอาไว้ให้นะคะเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะแบบซองเนี่ยค่ะให้ดูเนี่ยเป็นซองแม่เหล็กเปิดมาปุ๊บเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2แท่งแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นแบบ two step นะคะคือเจลและไฟเบอร์และโดยสแตนดาร์ดเลยนะคะของประเภทเจลไฟเบอร์ที่เป็นมาสคาร่าเนี่ยนะอันหลอดยาวจะเป็นตัวเจลเสมอแล้วก็อันหลอดสั้นจะเป็นไฟเบอร์เสมอนะคะโดยที่อันที่เป็นเจลเนี่ยนะคะเวลาดึงมาคุณก็จะรู้สึกแบบมันก็คล้ายๆกันกับมาสคาร่าทั่วไปธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคะในความรู้สึกของคุณนะเวลาคุณดึงมาก็เอ๊ะก็ไม่ต่างนี่นะคะแต่อันที่ต่างไปก็คือจะอันเป็นอันที่เป็นไฟเบอร์นะคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยบางทีมันจะเป็นฝุ่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 นออกมาเลยนี่ไงเป็นฝุ่นฝุ่นออกมาเลยนะคะเห็นไหมติดมาเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยคือคุณต้องปัดตัวที่เป็นตัวเจลก่อนนะคะเพราะตัวเจลเหมือนจะแบบเหมือนจะมีความเป็นน้ำนิดนึงก็จะเคลือบเคลือบไปใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี่ยปัดเอาที่เป็นไฟเบอร์ปัดทับไปนะคะทีนี้ต้องระวังนิดนึงสำหรับคุณที่ตาเซนซิทีฟมากๆเนื่องจากว่าเจ้าตัวไฟเบอร์เนี่ยนะคะบางทีมันร่วง
ถ้าเกิดว่าเข้าตาก็จะนิดหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตาไม่ได้เซนซิทีฟมากก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เขาชอบใช้มาสคาร่าที่เป็นลักษณะเจลไฟเบอร์แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเขาใช้บ่อยๆเนี่ยหลายๆคนก็บอกเพียงบอกว่าพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะเพราะว่าเวลาปัดเนี่ยมันต้องปัดสลับกันถูกไหมแล้วไอ้เจ้าตัวที่เป็นแท่งยาวที่เป็นตัวเจลเนี่ยมันก็จะต้องไปเคลือบไอ้เจ้าที่เป็นไฟเบอร์ตลอดพอทำไปทำมามันก็เหมือนกับไอ้เจ้าไฟเบอร์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหลอดเจลเยอะทำให้ตอนหลังเนี่ยเปิดปัดไอ้แค่ตัวเจลอย่างเดียวมันก็ต่อขึ้นมายาวมากเลยฮะคุณก็ก็จริงเนาะเพราะว่ามันปัดสลับกันไปสลับกันมามันก็ต้องผสมกันบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะนี่นะนี่ของเคสนะคะพิมเองได้ลองหลายยี่ห้อมาแล้วนะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่พิมไปลองยี่ห้ออะไรจะไม่ได้แล้วปรากฏว่าเนื่องจากพิมเป็นคนที่ตาเซนซิทีฟมากแล้วเหมือนกับปัดแล้วฝุ่นของไอ้เจ้าตัวไฟเบอร์ค่ะมันกระเด็นเข้าตาโอ้ยวันนั้นนั่งแบบไปทำงานก็เหมือนระคายเคืองตาตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยแบบพยายามห่างๆนิดนึงไม่ใช่หวังเขาไม่ดีนะแต่พยายามห่างๆนิดนึงเนื่องจากดวงตาสรีระเรามันไม่เอื้อมหน่วยแล้วนะคะถัดไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบน่ารักสุดๆเลยนะคะส่งมาให้ตอนวันวาเลนไทน์เช่นกันนะคะนี้เป็นขวดโหลที่ด้านในมีลิปสติกแสนน่ารักนะคะของมิลเล่นะคะ1แท่งเดี๋ยวนะมันแบบมีผีส้มผีเสื้ออะไรด้วยดูดิเขาติดผีเสื้อมานะคะที่ตัวแท่งลิปสติกเห็นป่ะตรงมุมน่ารักมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็ตัวหลอดนี่นะคะเดี๋ยวนะตัวหลอดนี่ตัวกล่องเนี่ยนะคะจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า French Kiss The Star Lipstick นะคะชื่อว่า Love Affair นี่น่ารักโอ้ตะละตะละตะละน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแท่งก็จะเป็นจริงๆตัวแท่งเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวแท่งที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะนี่คือเขาติดสติกเกอร์มาเพื่อให้มันอยู่ติดแน่นทนนานอยู่ด้วยกันในขวดโหลเห็นนะนี่นะคะตัวแท่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าผีเสื้อนี่เราควรจะต้องแกะออกได้นะเราไม่ต้องมีเขาก็ได้ถูกปะคือมันแค่ติดใหม่เฉยเลยแบบนี้นะคะแกะออกเลยแล้วกันนะเป็นคนไม่มุ้งมิ้งเท่าไหร่นะคะนานๆทีแต่เจอกูเดธรรมะอะไรพวกนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ถึงว่าเวลาถือไปข้างนอกอ่ะมันเป็นแค่ตัวลิปสติกเปล่าๆก็พอนะกาวติดนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีคําว่ามิลเล่อยู่ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็ตัวแท่งลิปสติกก็จะเป็นลักษณะแบบแม่เหล็กนะคะเห็นไหมนี่แล้วก็ยังเหมือนกับแท่งที่แล้วที่ออกมาให้ดูคือแบบว่าสุดท้ายนะพิมก็ยอมทาเขาไปแล้วนะคะคือเพราะว่าตอนแรกไม่อยากทาลิปสติกเลยเพราะว่าหัวมันเป็นลายดาวแบบนี้แล้วใครจะกล้าใช้อ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเกินไปนะคะไม่กล้าใช้นะคะนี่นะคะใครที่แบบว่าชอบนะคะอะไรประมาณที่แบบบูมมิงหรือแบบซื้อให้แฟนอะไรอย่างนี้นะต้องจัดไปนะคะเพราะน่ารักจริงนะคะสีที่พิมถือให้คุณดูตรงนี้นะคะคือเบอร์012 Love Affair นะคะต้องขอขอบคุณทางมิลเล่มากๆนะคะที่กรุณาส่งขวดโหลสุดน่ารักพร้อมกับลิปสติกน่ารักสุดๆอีกละแท่งนี้นะก็เดี๋ยวก็คงจะเก็บเอาไว้ในตู้นะคะแล้วก็แบบว่าไม่กล้าใช้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันน่ารักเกินไปความน่ารักเกินไปมีผลต่อผู้บริโภคอย่างแรงผู้บริโภคแบบพิมถัดมานะคะจะเป็นแบรนด์ซิกมานะคะซิกมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยเขามีตัวที่เป็นเรียกว่าซิกมาพาวเวอร์นะคะซิกมาพาวเวอร์โดยที่ตรงนี้เนี่ยพิมมีให้คุณดูทั้งหมด3ชิ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณได้เห็นอันนี้กันไปแล้วแหละไอ้เจ้าซิกมาพาวเวอร์พิงค์ที่เป็นลิปสติกอันนี้พิมทาแล้วก็โชว์ให้คุณดูตั้งแต่ประมาณตอนช่วงต้นปีเพราะพิมได้รับมาช่วงปลายปี2015แล้วก็ต้นปีตอนพิมแต่งตัววันแรกพิมจำได้เลยเพราะว่าเหมือนกับวันที่แต่งตัววันแรกหลังจากปีใหม่ปุ๊บแล้วก็วันนี้เราจะใช้อะไรดีเราจะแต่งอะไรดีเพราะไม่ได้แต่งหน้ามานานถูกไหมคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเบรกเนี้ยเราก็จะไม่แต่งหน้าเลยมันก็เลยแบบมันต้องสีนี้ลิปสติกสีนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจัดไปสำหรับอันนี้ปุ๊บนี่นะคะหน้าตาของตัวแท่งก็รุนแรงขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าตาสีสันก็รุนแรงขนาดนี้เช่นกันคือคุณดูตรงเนี้ยมันอาจจะออกอมแดงนะคะแต่เวลาทาจริงๆแล้วคุณจะได้สีนี้เลยคือแบบแน่นมากมากนะคะแน่นมากๆนะสำหรับราคาต้องรบกวนเช็คที่ร้านแลชเชสนะคะเพราะว่าจะเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ของซิกมานะคะแล้วก็จะมีตัว powerful power liner ด้วยนะคะ powerful มากจริงสีนี้ต้องบอกว่าแรงนะคะอันนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่า artful นะคะ artful ต้องใช้เจ้าเนี่ยงัดไม่งั้นนะพิมพ์งัดเองนะฝาขาดหมด artful นี่อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสีออกแบบโทนคอรัลนิดนึงนะคะนี่คือขอสวอชให้คุณดูนะคะคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สีช็อกกิ้ง
แต่คือเป็นสีที่แน่นมากๆนะคะสีหนึ่งอุ้ยสว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 ยอ่ะนี่นะคะดูดิก็ไม่ถึงกับนีออนนะคะแต่คือสีเขาแบบแน่นจัดจ้านจริงๆนะคะอันนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะคือตัวออร่าพาวเดอร์นะคะออร่าพาวเดอร์อันนี้เนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่าเพชรเนมนะคะเพชรเนมพิมมีอีกสีหนึ่งอยู่แล้วที่เป็นสีออกโทนชมพูนะคะเป็นสีโทนชมพูก็คือจะเป็นตัวปัดแก้มแหละนี่จะเป็นด้านหน้าของตลับนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเดียวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในนะคะนี่เป็น Made in China เขียนตัวใหญ่มากโอ้ยสีนี้สวยอ่ะโอ้ขอปัดแก้มขอปัดแก้มคือแบบว่าเปิดมาตกใจคือต้องบอกว่าไอ้สีที่อยู่ด้านหลังตลับตรงเนี้ยไม่ยุติธรรมเลยนะคะเพราะว่าสีที่อยู่ในตลับคือสวยมากสีด้านหลังคือไม่ตรงซะทีเดียวแต่ไม่เป็นไรคุณเห็นตรงนี้แล้วว่าสีข้างในมันสวยนะคะต้องไปลองไหนขอแปรงปัดแก้มมาซีด่วนๆนะคะขอลองนิดนึงนะคะข้างนี้นะคะโหลดแปรงอุ้ยแล้วสีเขาขึ้นง่ายเลยค่ะพอปึ๊บจึ๊บนิดเดียวขึ้นเลยนะคะเข้าใจว่าสีน่าจะมีความนุ่มพอสมควรนะคะเห็นไหมมันเป็นแบบCoral Peach แล้วก็ออกแนวพาสเทลด้วยเนี่ยนะคะออกแนวปัดได้ทุกวี่ทุกวันอุ้ยสวยอ่ะเบาๆพริ้วๆนะพริ้วๆเป็นสีที่แบบออกแนวพริ้วมากๆเลยโอ้ยตายนะคะตรงนี้อย่างที่แจ้งเขาไม่ได้ติดราคามานะคะเพราะถ้าเกิดอยากได้ไปดูที่ร้าน Lashes นะคะหรือว่าสั่งที่Lashes ที่เป็นเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะก็สามารถที่จะสั่งได้เช่นกันนะคะดูสีดูอะไรไว้แต่พิมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณไม่แม่นสีหรือว่าแบบไปดูสวอชของคนอื่นแล้วยังไม่แน่ใจเออชอบหรือเปล่านะคะแนะนำว่าไปดูที่ร้านเถอะมันให้ความมั่นใจมากกว่าเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเครื่องสำอางได้สวอชเองบนหลังมือมันสะใจกว่านะคะเดี๋ยวเช็ดทิ้งนิดนึงเดี๋ยวจะไปเลอะอย่างอื่นโอเควันนี้ถือว่าเตรียมตัวมาดีมีสำลีมีรีมูเวอร์มีอะไรคะ